11-2นะครับวัฏจักรคาร์โนที่ย้อนกลับนะครับเดิมตอนที่เราเริ่มเรียนคาร์โนตอนเทอมหนึ่งเนี่ยวัฏจักรคาร์โนมันเริ่มต้นที่การเป็นฮีทเอนจินใช่ไหมครับรับความร้อนเข้ามาแล้วก็คลายความร้อนเป็นบางส่วนแล้วก็ได้งานสุทธิออกมาเป็นบวกแล้วก็อ่านตามเขาเลยนะครับจากเดิมที่เคยดูบทที่6ของหนังสือเล่มนี้นะครับวัฏจักรคาร์โนเนี่ยเป็นวัฏจักรที่ย้อนกลับได้นะย้อนกลับได้แบบสมบูรณ์แบบเลยนะครับก็ประกอบด้วยวัฏจักร2ตัวนะครับวัฏจักร2ประเภทนะมีวัฏจักร2ประเภทมี reversible isothermal อยู่2กระบวนการก็เอาใหม่พูดใหม่นะครับวัฏจักรคาร์โนเป็นวัฏจักรที่ย้อนกลับได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับมันประกอบด้วยกระบวนการ2ประเภทนะครับกระบวนการหนึ่งก็คือ isothermal นะ reversible isothermal ก็มีอย่างเงี้ย2กระบวนการมี isentropic process 2กระบวนการนะครับถ้าคาร์โนไซเคิลที่เป็นเครื่องยนต์ความร้อนเนี่ยนะเป็น heat engine เนี่ย reversible isothermal process 2กระบวนการก็จะเป็นบอยเลอร์กับคอนเดนเซอร์นะครับถ้าไอเซนโทรปิกสองกระบวนการก็จะเป็นเทอร์ไบน์กับปั๊มนะครับมันมีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงสุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแหล่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งความร้อนสองแหล่งก็ถูกจำกัดที่อุณหภูมินะครับแล้วมันก็เป็นคล้ายๆเป็นวัฏจักรมาตรฐานนะครับที่เอาไว้ใช้เปรียบเทียบว่าวัฏจักรจริงเนี่ยวัฏจักรจริงเนี่ยมันแตกต่างไปจากคาร์โนคือต่างไปจากทฤษฎีหรืออุดมคติมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือเหมือนกับยึดคาร์โนเป็นตัวเทียบนะครับเป็นตัวมาตรฐานในการเทียบ